สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโซนิกทีวีวันนี้เราจะมารีวิวสกิลดาบคนโซโลกันนะฮะทั้ง แบบเดี่ยวและ3ดาบมาแล้วผมค่อยพูดอีกทีว่าเมลีควรจะไปฝึกตรงไหนนะโซขึ้นอยู่กับเมลีนะที่ผมได้โซกิปเปิ้ลมันไม่เกี่ยวนะโซขึ้นอยู่กับเมลีเริ่มแรกนะคุณต้องมีวิชาดาบอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง4 10ถึง20ขึ้นไปฮะคุณถึงจะใช้สกิลคิวได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันจะเป็นอย่างงี้ฮะเดี๋ยวแบ็คเล็กเดี๋ยวผมค่อยไอ้นี่ฮะไอ้นี่อีกทีนะฮะแล้วผมก็ขอแจ้งข่าวนะผมกินผมไปสาดบาร์กี้ไปเรียบร้อยแล้วฮะก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันฟาร์มได้ดีเลยฮะแต่ถ้าเป็นจุดอ่อนของผมในท่าตัว V นะอันนี้ผมก็เป็นท่าตัว V นะท่าตัว V นี่มันมีจุดอ่อนนะคือเมื่อคุณอยู่ถึงแกนกลางคุณสามารถตีผมทีเดียวตายได้เลยนะฮะก็คือถ้ามีเมลีสูงๆแล้วตีชั้นส่วนผมก็ตายได้นั่นเองต่อไปเรามาวิชา3ดาบมันวิชา3ดาบต้องมีค่าเหมือนกันเลยฮะโอเคมาวิชา3ดาบมาอันนี้แบบเสริมฮาคิจะตีอยู่ที่ 17.7 นะฮะลืมบอกเลยแบบไม่เสริมฮาคิมันจะเป็นยังไงฮะของคาตานะอันนี้เสริมฮาคิฮะจะตีอยู่ที่108นะฮะจะตีอยู่ที่108นั่นเองโหถือว่าแรงใช้ได้ฮะ108เลยนะตอนเมื่อกี้ที่ 17.7 เองอันนี้108นะฮะไม่เสริมฮาคีนะฮะอันนี้ผมก็เอาสแต็กมาดีนะก็ประมาณ72นะฮะติดถ้าติดคีก็72ฮะดาเมจปกติ30นั่นเองโอเคค่าสวอตผมจะอยู่ที่67เพราะฉะนั้นก็67ก็จะเท่ากับ70แล้วถ้าเสริมฮาคี67ก็จะเท่ากับ108ประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้ไม่เสริมฮาคีนะเรามาดูอันตีมั่งดีกว่าอันตีมันตีเท่าไหร่ 8.37 นั่นเองอันตีตี 8.37 บับเสริมฮาคิเกาะตีเท่าไหร่ดูไม่ออกอะต้องลองใหม่อะตีเท่าไหร่เนี่ย108นะตีก็ครึ่งหนึ่งของ108ก็ประมาณ 1.08 มั้ง 1. ไม่ประมาณแค่59มั้ง59ไม่ประมาณเขาเขียนไว้ว่า165มั้งเอ้ยไม่ใช่เขาเขียนว่า 16.5 นั่นเองตอมเกียร์ผมเห็นนะแล้วก็อันนี้ค่าสวอตผมอยู่ที่67นะก็จะ108ต่อไปวิชา3ดาบโหลดมาแบบเสริมฮาคิเกาะโจมตีอยู่ที่แบ่งบัคอันนี้คือถ้าไม่ตายอะโจมตีอยู่ที่อันนี้ 4.7 นะฮะ 4.7 จำไว้ฮะ 4.7 อันนี้เป็น68นะฮะก็วิชาดาบของผมก็จะเป็น 48.3 นะฮะส่วนวิชาดาบตอนเมื่อกี้จะเป็น109นะฮะจาก 16.5 ก็จะกลายเป็น17นะฮะโอเค 17.5 ของวิชา1ดาบนะอันนี้วิชา3ดาบแบบท่าไม่ตายแบบ169นะ 25.5 นะฮะดาเมจก็อยู่ประมาณนี้ฮะก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะเพราะว่านะสปอนเซอร์ผมก็มีอยู่โอเคผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่จะกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันก็ผมต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้คลิปนี้ผมถ่ายตอนวันพฤหัสนะครับจะลงวันศุกร์นั่นเองไม่อาทิตย์นี้คืออันนี้ผมถ่ายวันจันทร์นะเดี๋ยวผมจะลงวันอังคารโอ้ยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับก็ขอให้เครดิตกับเพลงของเขานะนั่นก็คือจากคนนี้นะฮะที่เนี่ย เดี๋ยวผมไม่เครดิตเขาก่อนนะก็เขาเป็นคนที่ตัดต่อพวกเพลงนะฮะบางนะฮะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมให้เครดิตเขาก่อนให้เครดิตพี่เขาก่อนนะฮะสำหรับเพลงที่ผมใช้นะเดี๋ยวติดดิสติโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็คงจะติดลิขสิทธิ์แหละเพราะเพลงด้วยแหละโอเคมาสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอาจจะติดแดงก็ได้ใครจะไม่รู้ติดเหลืองก็ได้ไม่เป็นไรก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์เพื่อให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะ
แล้วก็ให้สปอนเซอร์ผมด้วยรู้สึกว่าช่องเขาจะเสื่อเลยนะเดี๋ยวผมก็ตัดเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์สปอนเซอร์ให้ผมด้วยนะฮะช่องดราก้อนนะฮะก็เขาเป็นสปอนเซอร์ในเซลล์ VIP นี้ของผมนะแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ที่โรงแรมผมด้วยก็อย่าลืมไปกดไลค์เขาด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้านล่างคลิป description ของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Sonic Park TV และกดไลค์ด้วยล่ะลาไปก่อนบาย